สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์กุมารแก้วปิ่นเพชรใกล้วันประกาศผลรางวัลประจำวันที่1สิงหาคม2563แล้วบรรดานักเสี่ยงโชคต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดที่วัดเชตวนารามหรือวัดน้ำดิบบ้านน้ำดิบตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นที่ตั้งของกุมารแก้วปิ่นเพชรหรือที่ประชาชนเรียกติดปากกันว่าน้องปิ่นซึ่งผู้ที่นิยมเลขเด็ดต่างไปกราบไหว้อธิษฐานขอโชคลาภกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้วันออกรางวัลจะมีประชาชนนิยมเสี่ยงเลขเด็ดเดินทางไปกราบไหว้ตลอดทั้งวันสำหรับงวดนี้เลขในอ่างน้ำมนต์ที่ตั้งอยู่หน้าน้องปิ่นมีหยดน้ำตาเทียนเห็นคล้ายตัวเลขชัดเจนซึ่งประกอบด้วยตัวเลข7 6 3 0และ5ขณะที่บางคนก็ใช้มือถือถ่ายรูปเก็บไว้ดูซึ่งผู้ที่มาขอส่วนใหญ่จะโชคดีถูกกันตลอดอย่างไรก็ตามสำหรับเคล็ดลับคนที่โชคดีมักจะบ่นว่าถ้าถูกจะซื้อเบียร์มาถวายรวมทั้งผัดเผ็ดหนูนาและขนมจีนน้ำยาปลาช่อนซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมการกำลังสร้างน้องปิ่นตัวใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการเข้ามากราบไหว้และขอเลขเด็ดต่อไปอย่างไรก็ตามใครที่ชอบตัวเลข7 6 3 0และ5สามารถนำไปเสี่ยงโชคกันได้เลยทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ